สวัสดีครับนี่คือ Easy Network เราทำ Network ให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งาน Cloud ในหัวข้อการใช้งาน Forspan นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันเลยครับว่า Forspan ทำไหนได้บ้างขั้นแรกนะครับก็ให้เราเข้าล็อกอินเข้ามาอยู่ใน Cloud เมนูก่อนครับแล้วก็เลือกไซต์ที่เราจะทำการใช้งาน Forspan ครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่เมนูทางด้านซ้ายมือครับ Map เนี่ยครับแล้วก็คลิกที่ Format ครับผมเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราไปทำการดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพมาก่อนนะครับซึ่งจะเป็นแปลนคล้ายๆแบบนี้ครับซึ่งผมได้ทำการโหลดมาแล้วครับมันรองรับนามสกุลไฟล์ JPEG นะครับผมถ้าเกิดเราดาวน์โหลดมาแล้วมีไฟล์ JPEG มีไฟล์Forspan มาแล้วและเรารู้ขนาดแล้วเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลครบถ้วนที่จะทำการทดสอบหรือทดลองการวางจุด AP ในแปลนของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกไปที่ Add New Map ได้เลยครับเพื่อทำการสร้างครับตั้งชื่อครับผมแล้วก็เลือกไฟล์มาครับอันนี้เป็นไฟล์ที่ผมดาวน์โหลดไว้ครับเกิดเสร็จแล้วก็กดเซฟได้เลยครับทีนี้แปลนเดโมของเราจะขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นจะสังเกตว่าตรงสเกลพิกเซลเปอร์มิเตอร์เนี่ยมันยังไม่ได้เซตตัวนี้อะไรครับจะเป็นตัวบอกว่าระยะ coverage มันเท่าไหร่เมื่อกะระยะประมาณกับรูปภาพแล้วหลังจากที่เขาคำนวณแล้วให้เราทำการเซตสเกลครับโดยไปที่เมนูทางด้านขวามือครับและคลิกเซตสเกลครับเราจะเซตยังไงเซตโดยการคลิกแล้วก็ปล่อยครับแล้วก็ดึงเพื่อทำการลากเส้นมาครับมายังขอบอีกด้านหนึ่งครับอันนี้จะดึงสุดไม่ดึงสุดก็ได้นะครับถ้าเกิดเรารู้ระยะที่แน่นอนครับนี้ผมก็กะระยะสักประมาณ60เมตรแล้วกันแต่ถ้าเกิดนำไปใช้งานจริงก็ควรที่จะกำหนดสเกลจริงๆนะครับเสร็จแล้วกดเซฟครับพอเซฟเสร็จแล้วเนี่ยหน่วยสเกลมันจะขึ้นมาแล้วก็หมายความว่าเราได้ทำการเซตสเกลเรียบร้อยแล้วและทีนี้เราจะนำไปใช้งานยังไงให้เราคลิกไปที่แปลนที่เราได้เพิ่มและเซตสเกลไปครับก็จะขยายภาพมาให้เราทำการปรับขนาดให้พอดีครับและหลังจากนั้นก็ทำการลาก AP ของเราเนี่ยมาวางยังจุดที่เราต้องการจะติดตั้งจริงๆหรือจุดที่เราคำนวณว่าเราจะติดตั้งเนี่ยนี่ผมยกตัวอย่างวาง2จุดละกันครับก็ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวโปรแกรมเนี่ยไม่สามารถรู้ได้ถึงความหนาของกำแพงชนิดของกำแพงได้ครับอันนี้ก็เป็นการคำนวณโดยคร่าวๆครับที่จะวางจุดในส่วนของการใช้งานจริงเราก็ควรที่จะไปใช้เซอร์เวย์หน้างานดูหน้างานจริงๆด้วยครับอันนี้ก็เหมือนเป็นตัวช่วยในการออกแบบคร่าวๆก่อนครับหลังจากที่เราวางจุดเสร็จแล้วเราทำยังไงจะเห็นเมนูตรงนี้ครับโชว์ coverage ครับเราคลิกไปเลยครับอันนี้ก็โชว์ระยะ coverage ของตัว asset point ครับผมระยะที่สว่างๆสีเขียวๆสีฟ้าๆนี่แสดงถึงสัญญาณที่คุณภาพดีนะครับแต่พอเริ่มม่วงๆดำๆเนี่ยก็คือเริ่มอับสัญญาณแล้วก็จะเริ่มหลุดไปแล้วช่วงประมาณ -80อะไรประมาณนี้ครับ -75 -80 ขึ้นไปเวลาเราออกแบบแล้วก็ควรที่จะวางแล้วก็ให้ระยะของสีเขียวๆเนี่ยมันครอบคลุมหรืออินเตอร์เฟียร์กันไม่มากอะไรประมาณนี้ครับล่ะครับแล้วก็ไหนๆแล้วก็มาดูในส่วนของแมปแล้วเรามาดูในส่วนของ Google Map ต่อไป Google Map เนี่ยก็หมายความว่าเป็นการพิกัดจุดตัวไซส์ของเราครับว่าไซส์ของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนสมมุติผมอยู่แถวไหนดีครับลาดพร้าวผมก็พิมพ์ลาดพร้าวเพื่อเสิร์ชได้เลยเอาคร่าวๆไปก่อนครับรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดเรามาถึงเขตลาดพร้าวแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตัว AP เนี่ยมาวางเพื่อมาร์กจุด
ในจุดที่เราไซต์ที่เราอยู่จริงได้ครับเท่านี้ก็เรียบร้อยครับก็เวลาที่เราไปอยู่ในหน้าแดชบอร์ดเนี่ยมันก็จะมาร์กจุดไซต์ของเราไว้แล้วก็โชว์ AP ที่อยู่ในไซต์ของเราครับแล้วเกิดเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยก็จะแสดงดีเทลเล็กๆน้อยๆด้วยว่าความถี่ 2.4 คือเรดิโอ0เนี่ยจับอยู่กี่คนความถี่5กิกจับอยู่กี่คนอะไรประมาณนี้ครับแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันแมปของIgniteNet นะครับอันนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับอยากให้ทุกคนลองไปเล่นกันครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือติดขัดอะไรสามารถสอบถามมาได้ตลอดครับสามารถติดตามพวกเราได้ทาง www.easynetwork.co.th หรือ www.facebook/easynetwork และทาง LINE app @easynetwork สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม